สัตว์ทุกหมู่เหล่าจะทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกพระตาคตผู้ศาสดาผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้ในโลกถึงแล้วซึ่งกำลังประยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธะเช่นนี้อย่างปรินิปานความตายตุมฟัง มันไม่ยกเว้นให้แก่ไกลๆมันย่ำยีหมดทุกคนทุกคนที่เกิดมาแล้วตรมฟังไม่ตายเนี่ยไม่มีคำพูดคำนี้ที่ว่าทุกคนจะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้บนโลกนี่มีเป็นคำของสหบดีพร้ม ได้กล่าวไว้ในการอันเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าของเราเป็นินิิพานแล้วเป็นดินบันไว้สันสะทานสะเทือนเสียงกลองมันเลงขึ้นตึมตึมตึมบรรยากาศนี้ก็มีความขนพรองสยองข้าวแม้แต่พระพุทธเจ้าตรมฝัง ตนก็ปรินิพานจากเราไปแล้วอยู่ไม่ถึงร้อยปีประมาณ80ปีเนี่ยแหละตัวเราเองจากนี้ท่านฟัง <c oughs> ก็อยู่ไม่ถึงร้อยปีในช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่อาจจะสั้นอาจจะยาวแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันจึงเรามีความจำเป็นท่านฟัง ที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าถึงเวลาที่เมื่อความแก่และความตายมันมาถึงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะต้านทานได้ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ขอลดย่อนผ่อนปรนเนี่ยไม่ได้นะซึ่งในรายการธรรมรับรุนตุกวันการช่วงของเข้าใจธรรม จึงมาเน้นในเรื่องของการปฏิบัติที่่านผบุฟังเนี่ยทำกันไปด้วยปฏิบัติร่วมกันไปสุดประสงค์ก็คือให้มันพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละทเตือนเอาไว้เอาเราเรามาเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการมาตั้งสติเอาไว้เอากายของเรานี่แหละัรรมบฟัง ้ระลึกนึกถึงเป็นในกายของเรากายของเราก็น,นี้มีมารดาบิดาเป็นดานเกิดจะเริญขึ้นมาด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องมีการล้างต้องมีการนวดต้องมีการขัดสีไม่งั้นมันก็เน่าก็เหม็นก็ต้องมีการบำรุงรักษาเราว่า ถึงแม้ว่าบำรุงรักษาให้มันกินให้มันอาบอยู่ขนาดนี้แล้วก็ตามมันก็ยังมีความแตกสลายกระจัดกระจายเพราะความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นธรรมดาเวลาที่มันจะแตกสลายกระจายกระจายเปลี่ยนแปลงไปกายของเราเนี่หงในลักษณะของความแก่ที่มันแต่และรอบ เปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร้เรียกว่าแก่ลงแก่ลงแก่เนี่ยมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนแปลงไปจากแบบหนึ่งเป็นแบบหนึ่งความแกด่ด้วยด้วยตงเพราะแก่ไปแก่ไปมันประกอบกายอยู่ไม่ได้ในลักษณะที่ให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นเราก็เรียกว่าความตาย ความตายเนี่ยคือความที่แตกสลายไปของชีวิตความเกิดนี่คือการที่รวบรวมกันขึ้นเป็นชีวิตชีวิตนี่หมายถึงอินทรีย์อินทรีย์หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาประกอบขึ้นจากธาตุสีดินน้ำไฟลมประกอบกันแล้วมันก็มีช่องว่างบ้างด้วยปรียมีอากาศาธาตุคือธาตุช่องว่าง มีวิญญาณธาต่คือท่านรู้มายึดถือประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนเป็นลักษณะที่ให้เป็นชีวิตก็คือมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายปรากฏขึ้นมีความยึดถือก็เป็นตัวเราของเราขึ้นมาถ้าทั้งสีรวมกันกับท่านรู้ ประกอบกันในลักษณะที่เป็นอินทรีย์คือชีวิตเพราะมีอายตนาต่างๆนี่แหละคือตัวเราถ้ามันแก่ราบลงแก่ราบลงจนกระทั่งธาตุทั้งหลายเหล่านี้ประกอบกันในลักษณะที่ให้อินทรีย์คือชีวิตคืออายตนะต่างๆเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าตายความแก่ความตาย ระกออยู่ในร่างกายของเรานี้ตลอดเวลาคืออย่างธาตุสีที่มันประกอบขึ้นเป็นเซลล์นะทุกฝังเป็นเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเซลล์ผิวหนังเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เม็ดเลือดพวกนี้ตายอยู่ทุกวันทุกวันตายแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระบ้างเป็นขี้ไกลบ้าง เป็นเล็บบ้างเป็นผมบ้างนึ่คือแสดงถึงความที่ในร่างกายของเรามันมีความตายปรากฏอยู่คือมันซ่อนอยู่ยังไม่ได้ปรากฏให้เห็นว่าเราตายไปเข้าลงไปแต่มันมีซ่อนอยู่ความแก่ด้วยความตายด้วยในกายของเราความแก่ความตายนี้ ที่มันปรากฏมีอยู่เป็นธรรมดาตลอดเวลาในต่ยฟังเราจะมาต้านทานจะคิดว่าจะมาป้องกันจะมาขับไล่จะมาใช้ยุทธวิธีเนี่ยมันไม่ได้คือถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าข่าศึกผู้ที่จะมาทำร้ายทำลายเรา เช่นค่าสึกยกมาจากต่างประเทศเอ้ายกมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการป้องกันละเอายกนีไปป้องกันจุดนั้นยกกองทัพเรือกองทัพบ,บกกองทัพอากาศอยู่ตามค่ายตามหัวเมืองต่างๆเป็นตัวป้องกันได้ก็เรียกมียุทธภูมิคือสนามรบที่คุณจะตั้งค่ายได้ หรือแม้แต่ว่าอย่างเรารบกับเชื้อไวรัสอย่างนี้ก็ได้ตัวบังเขาก็ตั้งยุทธภูมิกันอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ตรงที่คนมันจะสัมผัสกันนี่แหละตรงนี้เลยเป็นจุดที่มันจะติดต่อเอาคุณก็ไปตั้งกองรบตรงนั้นก็ห้ามคนที่จะติดต่อกันเอาล็อกดาวน์มีมาตรการต่างๆล้างมือใส่หน้ากาก ยังมีว,วิธีในการที่จะต่อสู้ในการที่จะป้องกันในการที่จะกำจัดมันออกไปเอาสุดท้ายเขายังไปหาวัคซีนมาได้ไปหาวัคซีนหายากแก้ก็สู้รบแม้แต่กับเชื้อโรคได้อันนี้คือด้านการสุขภาพใช่ไหมเอาด้านทางเศรษฐกิจแต่คุณบอกคุณจะรบกับความจน มัจะรบกับความจนรบยังไงเอามันก็เรื่องตัวเลขละเอาต้องมีรายได้ครัวเรือนละเท่าไหร่ต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงมเราก็ไปจัดหาจัดแต่งจัดการปร,ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมให้คนได้มีงานทำให้มีการค้าขายการเดินทางละความจนมันก็หมดไป นี่ก็ยังรบก,กับความจนได้นะรบก,กับเชื้อโรคก,ก็ได้นะสิ่งแวดล้อมเราก็สู้กับมันได้ตั้ฟังสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าโรคร้อนใช่ไหมโรคร้อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า r r e n n o u s e e f f e c t คาขามันได้กไซดา,ออซามันมากมันมาจากไหนเนี่ยก็คนเนี่ยแล้วทั้งใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งกินอาหารทั้งทำกิจกรรมอะไรต่างๆของคุณลดกิจกรรมที่มันจะผลิตพวก Greenhouse Effect ดูไม่ว่าจะผลิตพวกเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงผลิตพวกเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเอาเราก็รบกับมันได้สู้กันได้ปรับเปลี่ยนได้สนใจกขวมาย,ยังมียุทธภูมิ คือภูมิที่คุณจะไปรบภูมิที่คุณจะไปสู้สถานะที่คุณจะตั้งได้สถานะที่คุณจะปรับเปลี่ยนได้ภูมิหรือว่าพื้นที่บางจุดทัมูฟังเป็นภูมิที่ดีก็เรียกว่าชัยภูมิคือภูมิที่จะให้เกิดชัยชนะได้แต่ว่าถ้าความแก่หรือว่าความตายนี่ยัมฟัง มาถึงเนี่ยนะมันไม่มีจุดที่คุณจะสู้ได้นะเอาไล่มาตั้งแต่การรบแบบทหารนะว่าคุณจะไปตั้งกองพลที่ไหนความแก่ความตายมาถึงเนี่ดูดีอย่างพวกในายพลพวกทหารเองอะที่อยู่รบเก่งๆขนาดไหนก็ตามอะพอแก่แล้วก็เป็นทหารแก่ถึงเวลาก็ล่วงรับจากไปตายไป ที่ว่าจะสู้ด้วยยุ่วิธีการรบแบบนั้นแบบนี้กองทัพเรือกองทัพช้างกองทัพมา้าไม่มีนะไม่ได้สู้ไม่ได้ตบฟังอาจจะคิดว่าเอาก็มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องการทหารจะไปสู้อย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนปัญหาเรื่องสุขภาพเอาลองครีมตัวนี้ดูทาลงไปเนี่ยย่นตรงไหนเหี่ยวตรงไหนนีตึงทันที มันแค่หนังไงตุกฝังมันแค่หนังนาราบ,บางคนเขาก็ขายครีมด้วยทดลองใช้แล้วมันดีขายครีมมันตึงได้แค่หนังแต่ข้างในตุกฝังมันเน่าแล้วมันเน่ามันอ่อนมันเปื่อยเอ้มันก็ต้องเรื่องทางการแพทย์ไงทางการแพทย์คุณก็กินยาบำรุงสิอาหารเสริมน่ย เดีวนี้ขายครีมแล้วก็ขายอาหารเสริมด้วยอาหารเสริมตัวเนี้ดีกินไปแล้วเนี่ยกระชับกระเฉงแข็งแรงป้องกันมาเร็งป้องกันลดสารพิษอะไรต่างๆเอาเงินลองให้คนเจ็บไข้ลองกินดูสิคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรมาเร็งเอามาดูกินดูมันก็หายได้ชั่วกรกล่าวแต่มันจะหายนะส่วนใหญ่จะไม่ดีขึ้นนิดหน่อย พอเป็นกําลังใจค่ายาแต่สุดท้ายเนี่ยกแ็แผลลงหล้วพวกที่ขายครีมพวกที่โฆษณาดาราที่สวยๆเวลาแก่แล้วก็สวยอยู่สวยแบบคนแก่ท่านังหรือยิ่ง,ง,งตายตายแล้วเขาเอารูปไปตั้งเนี่ก็เอารูปที่ดูดีๆสวยๆไปตั้งหน้าง,งานศพแต่ว่าเขาไม่เอารูปที่อยู่ในโลกมา ายให้ดูไงเพราะมันไม่สวยเพราะว่าตายแล้วเอามันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่ปัญหาเรื่องการทหารแต่มันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็รู้จักดูแลรักษาทำให้มันดีก็นี่แหละตมฟังมันไม่มีทางที่จะตานทานได้ชะรอได้เฉยๆ แต่ต้านทานสู้เอาชนะไม่ได้ไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าตินว่าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยศัพท์ข้อความสั้นๆตรงนี้เป็นกาถาเป็นคำกาบ ที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้กับพระชจตาเปร์เซนที่ก่อสนท่านได้เปรียบไว้เหมือนกับว่าภูเขาหินธรรมฟังภูเขาหินสูงเทียมฟ้าคือภูเขาไม่ใช่ภูเขาดินนะเป็นภูเขาหินไม่ใช่ภูเขาหินธรรมดาที่หินหลายๆก้อนมันมาตั้งๆไว้ด้วยกันแต่เป็นหินก้อนเดียวหินทั้งแท่ง คือถ้าภูเขาดินมันก็นุ่มไงมันเป็นดินมันไม่แข็งไม่แข็งเหมือนหินหรือถ้าภูเขาหินเป็นหินหลายๆก้อนมาประกอบกันมันแตกได้เราจะรอดไปตามช่องมีรอยแตกถ้ามีภูเขาหินทั้งแท่งสูงใหญ่เทียมฟ้ากลิ้งมาคือเคลื่อนมาบึ้มบึ้ม จากทั้งสี่ทิศมาแล้วระหว่างทางนี่บดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างมาป่าบดขยี้หมดต้นไม้บึงหมู่บ้านบดขยี้หมดไม่เหลือโอ้ยมาถึงชั้นนี้บดแน่นอนบดจนแบบกระดูกก็ไม่เหลือคือบดขยี้ไปแล้วหาไม่เจอแล้วเลย เศษซากอะไรอยู่ในเพราะว่าเรานิดเดียวผู้เขาหินนี่มันใหญ่มากเราเกิดมาจากทั้ง4ี่ทิศถ้าเป็นมาอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงประจาเประเซน์ที่ก่อชนตบะฟังในสมัยนั้นเป็นสมัยท้ายสมัยพุทธกาลแล้วด้วยยุทธวิธีทางการทูตด้วยยุทธวิธีทางการทหาร เราพระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดเนี่ยเอาก็ยกย่องให้พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่อยู่ในชมพูทวีปเนี่ยยกให้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซะโดยการมุรธาพิเศษมุรธาพิเศกก็คืออภิเษกขึ้นสมมุติขึ้นแต่งตั้งขึ้นให้เป็นพระเจ้าจักรพรรด จร,จริงไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแต่ว่าเขามุรทาพิเศษให้อภิเศกให้รถน้ําให้สมมุติให้เหมือนในทางอีสานเนี่ยเขาจะมีพิธีรถน้ําให้คุณเป็นอาจารย์ทั้งทั้งที่อาจจะเอากนชาวบ้านยกย่องนี่แหละอาจจะไม่ได้เรียนจบความรู้อะไรหรือว่าไม่ได้มีพรรษาสูงอะไรแต่ก็รถน้ำให้เป็นจานย์ซะาจารย์นี่หมายถึงอาจารย์นะหรืออภิเศกขึ้น เพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆเนี่ยโว้ยคุณต้องมีช้างแก้วม้าแก้วมีจักแก้วมีแก้วเจดประการอันนี้ไม่ต้องมีใครมาพิเศษให้เลยเป็นเองเลยยกย่องราดน้ำรดน้ำตัวเองด้วยแล้วก็ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันนั้นคือของจริงแต่ถ้าเพราะว่าใช้วิธีธทางการทูตทางการทหาร ก็ให้เขาแต่งตั้งขึ้นได้ก็เลยอภิเษกขึ้นแต่งตั้งขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิละอ่องความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชม,ววมพุทวีปครขอบกลองพื้นปฐพีมณฑลมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตทางด้านเหนือนี่ก็ติดภูเขาทางด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกติดมหาสมุทรหมดแล้วยิ่งใหญ่หมด ควบคุมได้ทุกกองทัพทรัพยากรที่ดินแปลงไหนจะเอาเอาได้หมดนียิ่งใหญ่แบบนี้เอา้ายังมีกิจอันใดที่ยังจะต้องทำต่อไปอยู่เนี่ยมีไหมมีไหมมีสิมียังไงเอาก็ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปานนี้แล้วอ่ะแล้วเกิดมีภูเขาหิน สีลาใหญ่ทั้งแท่งเคลื่อนที่บดมาจากทั้งสี่ทิศเนี่ยจะทำยังไงโอ้ยประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้ก็ต้องไปช่วยสิเอาไปช่วยยังไงคุณจเจ้าบาสุก้าจะเอารถถังหรือจะเอามิซาลไปยิงภูเขาเนี่ยมันไม่เสะเทือนนะช่วยได้อย่างมากท่าฟังก็พยกนดนละให้มันเคลื่อนหนีออกจาก บริเวณนั้นโอ้ยมันบทขี้มาตลอดเลยนะคุณอนุะโยพไม่ทันแล้วคุณจะทำยังไงยุทธภูมิสำหรับพลช้างผลมา้าผลรถผลราบไม่มีหรือว่าอาจะใช้มนมหาอามารผู้มีมนตม์มฟังเมืองที่ใช้กลยุทธ์ในการรบอย่างเขาใช้ยุทธวิธีทางการทูตอย่างนงี้ คุณก็ไม่ต้องรบกันนะผูกสัมพันธ์ไวตรีกันนะคุนเป็นใหญ่ได้นะก็โดยวิธีทางการเมืองการปกครองทางการทูตคุณก็เป็นใหญ่ได้เอาต่อรองกันได้ต่อรองได้ไงทุกฝั่งต่อรองด้วยเรื่องทางการเงินบ้างผลประโยชน์นี่แหละสําคัญทุกฝัง่งจะมีผลประโยชน์ร่วมกันได้ต่อรองกันได้ทุกอย่าง คุณนอเป็นยางี้ใช้ยุทธวิธีใช้กลยุทธ์ใช้การต่อรองเจรจา,าเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าจะใช้เวทมนต์คาถาคาถาเสกให้น้ำท่วมให้ฝนตกเอาให้หิมะตกก็ได้เอาหรือว่าจะใช้สัตว์อ่ะสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดเอาเออกมาช้างเหรอ โ้ยเล็กไปเอาแมมมอดเลยเอาหรือไดโนเสาร์ก็ได้มันสู้ภูเขาหินใหญ่ไม่ได้ท่านผฟังมันบทขี้ยี่หมดจะด้วยเวทมนต์คาถาด้วยทรัพย์การต่อรองเจรจาอย่างใดเนี่ยก็ไม่ได้จะใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะต่อสู้ในการที่จะต้านทานเนี่ย ไม่ได้เลยไม่ได้เลยถึงเวลานั้นจะทำยังไงถ้าบกเขาหินมันบีขบ้ขบคือยี่เคลื่อนไม่เงียจะทำยังไงเรามีเวลาคิดไม่นานนะอเอาแค่ว่าสร้างกุศลบำเพ็ญบุญเหล่าทำได้แค่นี้ทำอย่างอื่นเนี่ยทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วตายแน่นอนนี่อะไรตั้งมาฟังความตายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะ เวลาถึงที่เมื่อมันมาแล้วเนี่ยคุณไม่มีต่อรองคุณไม่มีจะผัดเพี้ยนคุณไม่มีจะต้านทานคุณไม่มีจะสู้ไม่มีจะอะไรกับมันได้เลยไม่ได้ความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชคือมัจจุมาเนี่ยไม่มีตังง้งแตเกิดมาแล้วไม่ตายสักคนเนี่ย ไม่มีเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนทุกคนต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้คำถามก็คือแล้วในช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยคุณจะทำอะไรเอาก็ตอบไปแล้วไงมาสักครู่สร้างกุศลบรพรพิธรรมบำเพ็ญบุญต้องทำอย่างนี้ทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเลย ไม่ใช่ทางเลยสู้ไม่ได้เครียดเปล่าๆทำไม่ถูกเลือๆไปตกนรกอีกไปที่ไม่ดีเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยคนจะได้มามันแสนยากนะตวมฟังเขาคิดว่าไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนเลยเอาชาติปัจจุบันนี้กว่าจะมีตัวเราเกิดขึ้นมาได้ตูมฟังมันไม่ใช่ง่ายๆ มารดาบิดาต้องอยู่ร่วมกันต้องมีประจำเดือนด้วยต้องมีคันทัพภาคคือสัตว์ที่จะมาเกิดในคันด้วยบางคนอยู่ร่วมกันเนี่ยโอ้ยเกิดยากไม่มีลูกสักทีก็ต้องใช้วิธีทางการแพทย์มาช่วยเอาให้มีการปฏิสนธิกว่าจะปฏิสนธิสเปิมออกมาเนี่ต้องหลายล้านตัวเอาตัวเดียว ที่มันจะเข้าปฏิสนธิกับไข่แล้วก็แบ่งเซลล์ออกมาเป็นตัวอ่อนฝังอยู่ในคันของมารดาช่วงที่ตัวอ่อนฝังอยู่ในคันก็เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงมากคุมผู้ฟังความเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีในร่างกายของมารดาโอ้แท้งลูกนี่เยอะแยะเด็กทุกวันนี้นะ หนึ่งด้วยสภาวะทางสิ่งแวดล้อมอาหารความเครียดนั่นนี่ขณะว่าปฏิสนธิตั้งคันแล้วยังออกมาจากคันเนี่ยไม่ได้ตายก่อนที่จะเกิดด้วยซ้ำก็มีหรือชีวิตของสัตว์บางทีท่านก็บอกว่าแวบ,บเดียวปฏิสนธิแล้วบางทีแม่นี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำให้ประจำเดือนทำไมวงรอบมันเปลี่ยนแปลงไป นนันบางทีมันมีการปฏิสนธิแล้วสั์เกิดในขันตายโดยที่บางทีเรายังไม่รู้ตัวโดยซ้ำเหมือนรวดเร็วป่าน,นีออ้หรือว่าอยู่ในคันร้อยเเดือน40สัปดาห์มางคนก็เรยว,ว่านับเป็น10เดือนออกจากคันช่วงจะคลอดตายก็มียังออกมาไม่ทันหมดหรือออกมาหมดแล้วแวบเดียว ตายทั้งแม่ลูกเสียเลือดมากเกินไปมีปัญหาคอมพลิเคชันในการทำคลอดมีความยากในการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือแม้เกิดขึ้นมาแล้วนะาังเป็นเด็กนี่โรคเด็กนี่โอ้มันเยอะมากนะจนเขาต้องแบ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งสำหรับหมอเด็กใ้ปัญหาเรื่องการเกิดมันเยอะมากเขาก็ต้องแบ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งหมอที่ทำคลอดเท่านั้น เอาเวลาเด็กมันเกิดมาโรคภัยไข้เจ็บนี่มันเยอะแยะแค่ยุงกัดในีใครคิดว่ามันจะตายได้ล่ะท่านฟังไม่ต้องพูดถึงเด็กผู้ใหญ่บางทีก็ตายด้วยเพราะถูกยุงกัดเนี่ยยุงเหนียวร้ายกว่าเสือ,อีกกว่าเด็กมีโรคเยอะแยะเป็นนิดหน่อยเป็นหัดเป็นผื่นตายได้หนึ่งโรคทางชีวภาพยังรวมถึงกายภาพบางที เล่นน้ำอาบน้ำดื่นล้มไม่ทันระวังหรือว่านอนอยู่ในอ่างร่างกายยังไม่แข็งแรงล้มเอนนอนลงไปน้ำท่วมจมน้ำตายในห้องน้ำก็มีเด็กบางคนที่เป็นทาโรกนี่มึงดีแม่เผลอแบบเดียวกราบน้ำลูกอยู่ลูกจมน้ำตายยังไม่ทันจะโตขึ้นมาเลยกว่าจะเกิดได้มาหนี่แสนยาก เกิดมาเป็นเด็กแล้วบางทียังไม่ผ่านพ้นวัยเด็กวัยทารกถึงมาเป็นผู้ใหญ่ก็ตายซะก่อนแล้วกว่าจะรอดออกมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่พูดกันรู้เรื่องเข้าใจโหวมันยังต้องประคบประงมกันอีกหลายปีหลายสิบปีจนบางทีบางคน18 19 20จน30แบบบางทีอ่ะยังของเงินแม่อยู่เลย ยังต้องให้พ่อแม่เลี้ยงอยู่เลยกว่าจะมาเป็นคนที่มันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยฟังมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันยากนะอเอาแค่ว่าไม่ต้องถึงเป็นคนดีเอแค่เป็นคนขึ้นมาสักคนหนึ่งมันก็ยากแล้วยากมากแล้วเราถามมาสภาว่าแบบที่จะเป็นคนเนี่ยมันไม่ได้ได้ง่ายๆนะอเอาแค่ว่าดูชาตินี้ชาติเดียว โอ้ยยังไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนชาติก่อนที่ถ้าว่าใครสักคนใดคนหนึ่งถ้าได้บางทีเป็นสัตว์นรกไปแล้วเนี่ยนะหรือเป็นกำเนิดเดรัจานไปแล้วเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยท่านว่ามันยากมากต้นบวฟังเปรียบไวเหมือนกับความน่าจะเป็นความยากที่เต่าทะเลตัวหนึ่งเนี่ย มันเล็งให้ดีแล้วมันจะเอาหัวก็ไปเสียบอยู่ที่รูบนแอกแห่งหนึ่งเล็งดีมากด้วยเพราะว่ามันตาบอด่ยเล็งก็เล็งไม่ได้แล้วแอกอันนี้ที่ว่าล่องลอยไปอยู่ในทะเลก็เป็นในโลกที่มันน้ำท่วมทั่วไปหมดเลยโลกขอเราใบนี้ฝังมีน้ำสามส่วน เป็นดินหนึ่งส่วนถ้าบอกว่าน้ำท่วมทั่วถึงเป็นนันเดียวกันหมดเลยอะมีแอกคือแพนั่นแหละมีรูพอดีพอดีหัวเตา่าอยู่รูหนึ่งในแอกนั้นน้ำท่วมไปหมดลมกระแสพัดไปหมดโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าทะเลตัวหนึ่งตาบอดด้วย ร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวอึดมากด้วยเมันจะเอาหัวเข้าไปซุกอยู่ในรูที่มีอยู่บนแผเนี่ยโอ้โหจำฟังมันยากมากบางทีหัวโดนกันอยู่โดนแพ้อยู่แต่มันไม่เข้ารูรอไปอกร้อยปีบางทีอยู่กันคนละซีกโลกบางทีอยู่กันคนละฝั่งฝากมหาสมุทร มันที่อาจจะโดนรูแล้วก็ได้แต่มันเฉียนไปนิดนึงรอยปีรายปีรายปีรายปีนับไปดิโอ้ความที่มันจะเอาหัวเข้าไปในรูเนี่ยมันยากมากจำฝังมืนยากมากมันต้องใช้เวลายาวนานมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยน้อยมากฟลุกฟลุกอ่ะวางนั้นเถอะมันถึงจะมีได้ นี่คือความที่สัตว์นรกจะได้มาเป็นมนุษย์นี่นะดูฟังนะมันยากมากนะโอ้ยไม่ต้องพูดหรอกเราทั้งหลายเนี่ทั้งตัวข้าพเจ้าทั้งทั้งผู้ฟังหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราทอนเป็นโพธิสัตว์นี่เคยมาแล้วไปทัวนรกนี่เคยมาแล้วเป็นอยู่ที่นั่นแล้วก็จนแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลย นรกเนี่ยมันไม่มีจะแฮปปี้นะท่านฟังไม่มีแต่ตอนมันจะเอนดิ้งเนี่ยมันจะแฮปปี้หน่อยหนึ่งว่าโอ้ฉันรอดแล้วอยู่เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่ารอดจากสภาวะที่มันไม่ดีไม่ดีนี้แล้วนี่จะมีบางครั้งบางกล่าวที่ว่ารอดออกมาแล้วไปเกิดที่ไหนต่อละ่ะบางทีรอดจากอเวจีมหานรก ก็มาเกิดอยู่ที่โลหะกุมพีนรกรอดจากโลหะกุมพีนรกบางทีก็มาเกิดอยู่ที่สัญชีวะนารกรอดจากสัญชีวานารกบางทีก็ไม่ยังเกิดเป็นเปรตอยู่อีกหลายอสงไขแต่ละจุดแต่ละที่ไม่ได้อยู่ปีเดียวสองปีนะโอยนู่นเป็นอสงไขยบางที เอารอดจากเปลตแล้วบางทีก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อีห้ารชาตินี่โอ๊ยกว่าจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยตั้มฟังมันยากได้ด้วยความพยายามอย่างมากไม่ใช่ง่ายๆนี่คือก่อนที่เราจะมาเกิดชาตินี้นะชาตินี้ที่ว่าเกิดกว่าจะออกจากคันได้นี่มันไม่ง่ายอย่าไปคิดบาว่าคนมันจะล้นโลก คนเดียวนี่มันกี่พันล้านแล้วเนี่ยมันเกิดกันง่ายไม่ใช่มันยากทุกฝังมันยากจะด้วยเทคนิคทางการแพทย์เฉยเฉยมันจึงมีอัตราการเกิดที่ดีที่เพิ่มขึ้นได้ก่อนหน้านั้นนู่นยิ่งยากความที่จะได้มาเป็นมนุษย์จากสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์นรกนี่ยากปานนี้แต่ถึงแม้ยากปานนั้นนะทุกฝัง เรายังได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยรักษาให้ดีเลยรักษาให้ดีพระพระเจ้าเราจึงถามพระเจ้าเปอร์เซนติโกศลน,นี่นะว,ว่าเอาแล้วจะทํำยังไงละ่ะถ้าภูเขาหินมันกลิ้งบดมาจากทั้งสี่ทิศแบบเนี้ยจะทํายังไงกับสภาวะของมนุษย์ที่เราได้ยากป่านี้โอ้ยจะรักษาสิรักษาไว้ดีเลย จะรักษายัางไงอ่มันบทมาแล้วอย่างเงี้ยต้องตายแน่นอนเอางั้นก็อย่างน้อยให้มีสัมปรยาภพเป็นที่ไปอย่างน้อยความที่ว่าจะต้องรักษาสภาวะให้พบต่อไปนี่ไม่เป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นเทวดาลละเพราะว่าถ้าไปเยือนนรกหรือว่าสัตว์รชานอีกครั้งหนึ่งนี่โว้มันจะยากมากและนานมากลกว่าที่จะมาเป็นมนุษย์ได้อีกนะ เอาเดิงนันจะรักษาความเป็นมนุษย์จะรักษาความเป็นเทียวดาอย่างเงี้ยในสัมปะร,รยภพบพบต่อไปเนี่ยจะทํำยังไงในข้อนี้เราต้องคิดนะันธรมฝังเราต้องคิดคิดให้ดีอย่าคิดสั้นถ้าคิดสั้นๆเขา่ากเอาก็กรอบโกยไว้ก่อนโถคุณมีเวลาแค่นี้ไม่เกินรายปีกอบโกอยอะไรอะ กอบโกยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงนั่นนี่นอนนี่ตายไปเอาไปไม่ได้นะเงินที่ฝากไว้ในธนาคารทองที่ฝากไว้ในตู้เซฟหรือแม้แต่นโนดที่ดินคเครื่องเพชรคเครื่องประดับเอาไปไม่ได้เลยเอาต่อให้เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เนี่ย ชุดที่คุณใส่จะตายหรือว่าชุดที่คุณใส่ตอนเป็นเป็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้จะเอาไปด้วยได้มันยังติดอยู่กับศพนั่นอยู่เขาก็เผาทิ้งบ้างเขาก็ฝังบ้างเอาไปไม่ได้นะเอาไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปด้วยได้ความเป็นใหญ่ทรัพย์สิสนอะไรต่างๆไม่ได้ไม่มีอันนั้นเป็นอามิจเฉยๆด้วย เอาดูต่อให้พระพุทธเจ้าปรินิพานไปเนี่ยท่านบอกไว้ในวาระที่ท่านพระสาริบุตรปรินิพานท่านพระสาริบุตรมีทรัพย์สินสมบัติอะไรตั้งฟังก็บาจีวรตอนท่านปรินิพานมรณภาพจากไปใครเอาบาจีวรท่านไปก็คนที่อุปถากอยู่วาระสุดท้ายหนึ่งก็คือน้องชายของท่านจนุนทศสามเณร เอาไปแล้วทำยังไงไปแจ้งข่าวการปฏิพาน์กับท่านพระนทนจึงพากันไปแจ้งกาวนี้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำฟังท่านเป็นผู้มองการไกลทนไม่ได้มองถึงเห็นแค่บาทแค่ชีวรที่เป็นทรัพย์สินภายนอกนะมองถึงแม้แต่ความดีที่ท่านพระสารีบุตรทำไว้เนี่ย ความดีที่ท่านธํามว้มีศีลสมาธิปัญญาท่านเอาไปด้วยหรอถามพระานนท์กองศีลกองสมาธิกองปัญญานี่ท่านพระสา,ารีบุตรปนินที่ผ่านไปเนี่ยเอาไปด้วยหรออานทน์เอาไปด้วยหรือเปล่าโน no. แม้แต่ศีลสมาธิปัญญา คนที่ปรินิพานไปไม่ได้เอาไปด้วยนะท่านฟังเราคิดว่าความดีเราจะติดตามไปด้วยได้หรอทรัพย์สินสมบัติที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ถึงไหนอริยศีลอริยสมาธิอริย,รย,รรยปัญญาอริยวิมุตติเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะคนที่ไปนิพพานนี่ไม่มีนะแล้วเราคิดว่าเราชอบความดีของเราติดไปด้วยหรอ ไม่มีหำว่างไม่มีผู้นี้ทำความเข้าใจให้ดีเพราะว่าเวลาที่เราตายไปเนี่ยความดีความชั่วอะไรที่เราทำไว้มันอยู่ในโลกนี้แหละคุณสร้างกุฏิเอาไว้ความดีที่คุณสร้างเอาไว้ก็อยู่ที่โลกนี้คุณบริจาคทานจุดนั้นไว้คุณช่วยเหลือคนนั้นไว้ความดีของคุณก็อยู่ในโลกนี้แหละไม่ได้เอาไปด้วยโอเคนะ ความดีความชั่วความร้ายความช่วยเหลือประโยชน์ข้อดีหรือข้อเสียาการทำลายบุญทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดมีแค่บุญไม่มีแค่บาปมันก็จะมีแต่การสะสมในสิ่งที่เราทำไปแล้วนั่นนะ่ะที่จะไปกับเราด้วยสะสมไปสะสมไปนั่นก็เป็นอาสวะเป็นกรรมนั่นเองเป็นอาสวะเป็นกรรมที่สะสมไว้ ไม่ใช่ความดีความชั่วนั้นนะสะสมในสิ่งที่ทำดีสะสมไว้ก็เรียกว่าเป็นบุญสะสมไว้ในสิ่งที่ทำไม่ดีเป็นความชั่วสะสมไว้ก็เรียกว่าเป็นบาปเป็นอาสวะสะสมความดีก็เรียกวเป็นบุญเป็นบารมีสะสมความชั่วไว้ก็เรียกวเป็นบาปเป็นอาสวะสะสมไว้ที่จิตของเรา แต่มันมีอาสวะชิชนิดที่จะให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนั่นแหละอะไรที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้จะเอาไปด้วยได้เพราะเป็นธรรมดาของการเปลี่ยนแปลงการย้ายพบคนเรานี่มันถูกปิดปังเอาไว้ด้วยพบมันล็อกกันเอาไว้ต่อให้คุณเกิดเป็นเทวดาคุณเกิดเป็นพรมหรือแม้แต่ว่าต่อให้คุณเกิดกลับเป็นมนุษย์ด้วยอา คุณจะไปเอาทรัพย์สินสมบัติเงินทองเครื่องอะไรที่อยู่ในภพก่อนชาติก่อนเนี่ยมันไม่ได้ไงฉันว่าบางทีถ้าเผื่อว่าคุณตาคนนี้ตายไปเกิดเป็นเด็กคนนั้นในบ้านโน้นเนี่ยแล้วจำได้ว่าตัวเองเคยมาเกิดเป็นนี่นะนี่เมียฉันนี่ลูกฉันนี่บ้านฉันแล้วคุณจะมาเอาเนี่ยเขาไม่ให้นะตรงฝัง ก็ไม่ให้คุณเกิดใหม่ต่อให้เป็นคนเดิมที่เคยมาเกิดนั่นแล้วเกิดใหม่เขาก็ให้สุติบัตใหม่ให้ชื่อใหม่ให้นามสกุลใหม่พ่อแม่คุณก็พ่อแม่คุณใหม่ล้วถามว่าแก่ปานนี้ตายไปอ,อมีเมียลอวคุณจะไปเอาภรรยาคนเดิมเหรอโอ้ยมันไม่ได้อะสภาวะเป็นพบมันแตกต่างกันไปแล้ว อันนี้ถูกปิดบังปิดกั้นไว้โดยภพต่อให้เป็นเทวดาแล้วมันก็มีสมบัติอย่างของเทวดามันจะไม่ได้มามีความต้องการด้วยสมบัติของมนุษย์เลยพรหมนี้ยิ่งแล้วแล้วเลยเป็นไม่เกี่ยวกับกามแล้วสัตนรกนี่โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเขาล็อกคุณเอาไว้คุณออกมาไม่ได้เลยสัตว์เดรัชานี่ยิ่งไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยจะมายินดีพอใจที่อยู่อาหารอะไรแบบของมนุษย์นี่ไม่ใช่แล้ว มันเป็นของสัตว์เดรัจฉานเราถูกพบเนี่ยปิดกั้นเอาไว้ตำางังทำไมเราไม่เห็นความดีอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปไม่ได้มีแต่บุญมีแต่บาปเท่านั้นความดีความชั่วอ,อะไรต่างๆที่เราทำมันก็อยู่บนโลกนี้แหละมีแต่บาปและบุญเท่านั้นที่จะติดตามเราไปนั่นแหละตำฟังจึงมาถึงเป็นประเด็นดีว่าแล้วเราจะทำอะไร ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตเหลืออยู่แน่นอนไม่ใช่การกอบโกยยการหาความสุขการเก็บสะสมพวกนี้ไปไม่ได้มีแต่บุญและบาปบาปก็ใช้ไปที่ไม่ดีก็ไม่เอาละมก็ต้องสร้างกุศลบำเพ็ญบุญซึ่งการสร้างกุศลบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญญากิริยาวัตถุสิบ เหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องสร้างที่จะให้เกิดบุญขึ้นให้เป็นมาตามทางก็ตามทางมรรคแปดนี่แหละเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างตัวไยไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาชาสัสมากัมมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทุกหมู่เหล่านั้นฟัง ท่นานประสารีบุตรท่านพระมหาโมคนะรานณะท่านพระมหากสสปะท่านพระอนท์มหากัจจยนะทุกคนน่ะถึงจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเลยนะก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไว้บนโลกทางที่มีองค์ประกอบประเสริฐแปอย่างท่านก็ไม่ได้ออกไปด้วย เราปฏิบัติตามทางนี้ตํางวังนี้มันสําคัญตรงนี้นะบาโอเคใช่อยู่บุญบาปติดตามเราไปให้ไปเกิดในสัมปริภพเป็นที่ดีบ้างมนุษย์บ้างสวมรค์บ้างถ้าเป็นทุก,กทขสิสัตว์นรกเปรตอสุรกายสเดรชานแต่ถ้าบอกว่าทําตามทางไปเรื่อยๆทําตามทางไปเรื่อยๆตํางัง มันจะไปที่ที่จะไม่ต้องมีการเกิดอีกหนึ่งคือนิพพานนิพพานเนี่ยเป็นที่ที่ไม่มีความเกิดความแก่ความตายไม่มีคือมันจะไปตายได้ไงก็ถ้าไม่มีเกิดใช่ไหมละ่ะก็จึงไม่ตายไม่ตายก็เป็นนามตาตะไงมตาตะคือตายไม่ตายก็เป็นนามตาตะนิพพานเนี่ยจึงเป็นนามตาตะ ในความหมายที่ว่าไม่ตายไม่มีความตายอยู่ในนั้นหนทางที่จะไปสู่นิพพานพอไปถึงนิพพานแล้วคุณออกจากทางนั้นแล้วทางนั้นก็ไม่ได้จะไปถึงด้วยอย่างถนนที่มาถึงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมาถึงวัดป่าดอนไหยโศกเนี่ยคุณเลี้ยวเข้ามาปุ๊บคุณก็ออกจากถนนนั้นแล้วเข้ามาสู่วัดนี้ก็ถึงวัดแล้ว ถึงสถานที่ที่เราจะไปแล้วถนนหนทางน,นั้นเราก็ต้องก้าวออกมาเหมือนกันเราจะไปถึงนิพพานตามทางมรรคแปดเราก็ต้องก้าวออกจากถนนนั้นเหมือนกันท่านพระสารีบุตรท่รานพระมหาโมกละนะจนถึงพระพุทธเจ้าท่านไปถึงนิพพานเนี่ยทางท่านก็ก้าวออกไปแล้วไม่ได้จะเอาอไปด้วยทางนี้ยังอยู่ เราปฏิบัติตามทางนี้เดินตามทางนี้ดำเนินไปด้วยตามหลังท่านไปร่องรอยมีอยู่ก็แน่นอนว่าถ้าเป็นไปตามทางแล้วเข้าสู่กระแสอย่างมากเกิดมันไม่เกินเจ็ดชาติและในระหว่างที่อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำกรรมอะไรแล้วที่จะไปตกนรกกำเนิเดเัจชานหรือเปรตวิสัยได้เพราะว่ากรรมชั่วเนี่ยมันไม่ได้คิดว่าจะทำเลย เราไม่ได้คิดว่าจะทำกรรมชั่วแล้วจะไปที่ไม่ดีจะสะสมบาปเอาไว้มันไม่มีเลยก็จึงเป็นแค่มนุษย์หรือว่าเทวดาเท่านั้นเกิดขึ้นเป็นไปแล้วไม่เกินเจ็ดชาติสามารถที่จะหาทางไปถึงที่สุดจบคือน,นิพพานนั้นได้ดำเนินไปเรื่อยๆหนึ่งก็เป็นโซดาบัน หรือถ้าดีขึ้นปฏิบัติตามทางจนกระทั่งถึงความที่มีราคาโทสะโมหะเบาบางน้อยลงด้วยอันนั้นก็เป็นสกาธาคามีหรือว่าถ้าเราสามารถละส่วนที่เป็นกามไปได้อีกความคิดนึกไปในความพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเราละได้นั่นก็เป็นนาคามีแล้วถ้าดีขึ้นไปที่สุดเลย สามารถที่จะละมานะความถือตัวตนเอาวิชาหมดเลยเนี่ยก็เป็นประอรันนับเย็นในปัจจุบันไม่ต้องจะมีพบชาติต่อไปให้มามีความตายมีความทุกข์อะไรเหล่านี้อีกแล้วร่างกายที่เหลืออยู่นี่ละ่ะก็เหมือนพระพุทธเจ้านี่ละ่ะก็ทอดทิ้งร่างกายนี้ บนโลกยุทธภูมิที่เราจะไปต่อสู้กับความแก่ความตายโดยยุทธวิธีทางทหารโดยยุทธวิธีทางการแพทย์การหมอไม่มีมีต่การเตรียมการที่ว่าถึงเมื่อเวลาจะแก่แล้วจะตายแล้วเรายังมีความผาสุกอยู่ได้ไหมผาสุกนี่คือมีธรรมะ อยู่ในใจิตใจเนี่ยอยู่ได้ไหมท่านจึงเตือนแนะตั้งวางว่าให้เรามาระลึกนึกถึงความตายเนี่ยอยู่เรื่อยๆระลึกนึกถึงความตายไม่ใช่ว่าตายตายตายแล้วฉันจะตายแล้วไม่ใช่นะแต่มาระลึกถึงความดีของเราต่างหากที่ว่าประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญเนี่ย ถึงเวลาที่ภูเขาเหินมันบี้มันบดมันคลยี้เข้ามานี่เราจะมาให้ทานเราจะมาอะไรมันมันไม่ทานแล้วบางทีจะมานั่งสมาธิไปฟังเทศอะไรมันก็ไม่ทันด้วยมันอยู่ที่ว่าเราระลึกถึงความดีในจิตใจของเราเนี่แหละให้มันได้ให้มันทนันท่านจึงเตือนไว้ในเรื่องของการพิจารณาความตายมรณสติเนี่ยว่ามีอยู่หรือไม่หนอ บาปอกุศลธรรมที่ถ้าเมื่อเราตายไปตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วเราจะไปในที่ไม่ดีเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบละเลยรีบละเลยละเลยละเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่สนใจไม่ใส่ใจนะแต่ให้ละกำจัดขว้างทิ้งไถถอนลอกปาดมันออก กำจัดมันออกไปจากจิตใจของเราให้ได้จะเอาบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นออกไปได้คุณก็เพิ่มความดีไงเพิ่มความดีเพิ่มกุศลธรรมกำจัดอกุศลธรรมนั่นก็คือการทำความเพียนเอาเช่นมาถ้าเรานึกถึงเบาเช่นเคยผิดศีลมาเช่นเคยขมโมยของมาเช่นเคยทำไม่ดีมาถ้าถึงมีนาทีนั้น โอ้ยอยังระลึกถึงได้เลยว่าฉันเคยทําช่วยอย่างนั้นอย่างนี้มาก่อนทายัางไงทายัางไงเอาสมาทานศีลสิสมาทานศีลส,สมาทานศีลตั้งเอาไว้ว่าเอาต่อไปจะรักษาศีให้ดีคนนึกถึงศีของเราก็เป็นศีลานุสติหรือบางคนเคยประมาทพระพรังดา่าพระเจ้าพระสองฆ์เอาไว้ตำหนีตีเตียนพระพุทธรธรรมคุณก็สมาทานไตรสรณคมขึ้นใหม่ สมาทานไตรสรนคมสมาทานศีลมันก็แก่ขึ้นมาได้ให้มาระลึกนึกถึงความดีให้ได้แต่ถ้าไม่เห็นความชั่วนึกได้อยู่กับความดีให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทตามระลึกถึงซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนจะไริมรณะสติตมว่าง เพื่อให้นึกถึงเรื่องดีๆให้มันได้เป็นการนึกถึงบุญกุศลเป็นการนึกถึงคุณงามความดีเป็นการประพฤติธ,ธรรมเป็นการบำเพ็ญบุญแล้วเจริญมรณสตินี่ปัญญาก็เกิดกุศลรธรรมก็ได้บุญนี่แหละตามฝังจะสามารถที่จะเป็นตัวส่งผลติดตามเราไปให้ไปในที่ดีๆได้ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนตามฟังสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่วางอะไรไม่ได้สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ค,คือบุญกุศลที่เราทำบัดนี้เราเอาความดีของเราเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปร่างกายนั้นก็ทอดทิ้งไว้ในโลกเป็นธรรมดา แล้วแต่คนที่เขาจะจัดงานศพเขาจะจัดให้แบบไหนสั่งการเอาไว้บางทีมันไม่ได้เรื่องด้วยซ้ําสั่งไว้แบบหนึ่งก็ทําไปอีกแบบหนึ่งมีแต่ตัวเราที่เตรียมการไว้ก่อนที่จะตายว่าความแก่ที่จะมาถึงความตายที่จะมาถึงถ้าเตรียมการไว้อย่างดีสามารถที่ยังคงจะเป็นผู้ที่มีความผาสุก แกอยู่ก็าผาสุขจะตายอยู่ก็มีความผาสุขได้ในตอนท้ายของรายการนี้ก็ใช่ฟังพระสูตรเรื่องราวสั้นๆเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเปรตที่โกศลได้กรองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีบแล้วจึงไปถามพระพุทธเจ้าว,ว่ายังมีกิจอนใดที่จะต้องทำอยู่ต่อไปหรือไม่เมื่อให้ฟังพระสูตร เรื่องราวสั้นๆตรงนี้แล้วก็ลารายการกันไปเลยทั้งหม่างให้เรารักษาสติตั้งจำสมาธิพิจารณาถึงความดีกุศลธรรมบุญที่เราได้ทำภายในวันนี้ให้ดีมาบพิษพระองค์จะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าสมมุติว่าในที่นี้ก็ราชการคนหนึ่ง องพระองค์ที่มีความน่าเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้มาจากทางตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามาจากทางตะวันออกก็ในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเถียมเมฆก,กำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงกระทำ ก็ขอได้รีบปลดยกระทำาีิเธอลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองมาจากทางทิศใต้ข้าราชการคนที่สามมาจากทางทิศตะวันตกและข้าราชการคนที่สี่มาจากทางทิศเหนือเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวาจาเชื่อถือได้เข้ามาเฝ้าบวงแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่า พวกข้าพเจ้ามาจากทางทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือในที่นั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆก,กำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำก็ขอได้รีบโปรดกระรรทำเสเถิดมหาบพิษก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทำมนุษย์ ให้พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้ปรากฏขึ้นแก่มหาปพิตอะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาบพิตรจะพิงงรมกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้แคแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็เมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้มังเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพระองค์ อะไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้เล่านอกจากการประพฤติทธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญมหาบพิษเราจะบอกเราจะอธิบายให้เข้าใจคือความแก่และความตายย่อมกรอบงำพระองค์ ก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาบพิษจะพึงทรงกระทำก็แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำข้าพระองค์อยู่อะไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทำเล่านอกจากการประพฤติทธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศลนอกจากการมาเป็นบุญก็าแต่พระองผู้เจริญก็การรบด้วยกองผลช้างกองผลมา้ากองผลรถและผลเดินเท้าย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมรดฐานพิเศษแล้วก็แต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบ ด้วยกองพลเหล่านั้นไม่มีเลยกรแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในราชตระกูลนี้มีมหาอมาต์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายค่าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายก็รอบงำอยู่สิกติพิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นไม่มีเลย หนึ่งในราชตระกูลนี้เงินทองทั้งที่อยู่ในพื้นดินทั้งที่อยู่ในเวหาที่พวกข้าพระองค์จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือ,อยุย่แกให้ข้าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นนันมากแต่เมื่อความแก่และความตายครับงำอยู่สิคติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพแม้เหล่านั้น ไม่มีเลยกแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่กาพรองควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลน,นอกจากการมาเป็นบุญถูกแล้วถูกแล้วมหาพิษถูกแล้วถูกแล้ว เมื่อความแก่และความตายคราบงาอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่บรงควรจะกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญจะไ,ได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบสืบไปว่าภูเขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้า กลิ่นบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสีทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะน,นั้นมันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกปรามพวกเวทพวกสูตรคนจันทานและคนเทขยะมุนฝอยไม่เว้นไกลใครไว้เลย มันย่อมย่อมหีเสียสิ้นในที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย์เพราะเหตุนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจแล้วบัณฑิตตั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียวผู้นั้นลาโลกนี้ไป ย่อมบันเทิงในสวรรค์ในที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับรุณในช่วงของเข้าใจธรรมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราให้ท่ามบูฟังได้มีการปฏิบ,บัติให้ธรรมะที่เราฟังผ่านทางหูเข้าสู่ในจิตใจของเราจะมาพบกับท่ามบูฟังในทุกปณิคาร ตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง,งประเทศไทยทึงฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ Podcast, หรือทง айт, อางเว็บไซต์ดอนไฮโซกดอทอข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอาภีปุณโณจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร